Welcome back to the Clubify Shaman Challenge. And now a moment that you have been waiting for, the 50 kilogram Shaman Challenge. As you know, our 50 kilogram Clubify Shaman has vacated. So tonight we will find a new champion for this division. เดินทางมาถึงช่วงเวลาสำคัญของรายการครับกับศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก50กิโลกรัมเนื่องจากแชมป์เก่าของเราได้สละตำแหน่งแชมป์ไปวันนี้เราจึงจะมาหาแชมป์คนใหม่ในรุ่นพิกัดน้ำหนัก50กิโลกรัมกันครับผู้ท้าชิงในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกจากประเทศพม่าฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายนุปราณบุรีในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Introducing our first challenger. He's fighting out of the blue corner tonight.Representing Myanmar, he's training out of Nuprang Buri Gym with professional records of 32 fights and 22 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Sawa. The Global Fight.Welcome in, your Burmese warrior, fighting out of the blue corner tonight. He's training at Nuprang Buri Gym in Prachuap Krikan Province. Put your hands together for Sawa. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวไทยมาจากจังหวัดนครราชสีมาฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรจินดาในจังหวัดลพบุรี And his side opponent in the red corner, he came from Nakhon Ratchasima Province, training at a Pet Chinda Gym in Lop Buri, with professional records of 80 fights and 55 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Pet Money, Pet Chinda. The Global Fight.And entering the ring right now is your Thai challenger, fighting out of the red corner, representing Nakhon Ratchasima Province. Put your hands together for Pet Money, Pet Chinda. และก่อนจะไปชมศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก50กิโลกรัมในค่ำคืนวันนี้ครับลำดับนี้ครับขอเรียนเชิญหนึ่งในโปรโมเตอร์ของสนาม Max Muay Thai, คุณสุภชินเงินบำรุงLadies and gentlemen, please welcome one of our promoter, Mr. Suphachin Yuen Bumrung. He coming with a 50 kilogram Global Fight Champion belt for the winning fighter. และคุณสุภชินครับมาพร้อมกับเข็มขัด Global Fight Champion รุ่นพิกัดน้ำหนัก50กิโลกรัมใครจะคว้าเข็มขัดเส้นนี้ไปครองครับเราไปลุ้นกันเลยครับ And who will become the new 50 kilogram Global Fight Champion? Let's find out.ผ่านไป4คู่ด้วยกันครับเวลาตอนนี้ถึงมวยคู่ไฮไลท์ของการแข่งขันครับซึ่งเป็นคู่ที่5ของรายการเป็นการชิงแชมป์บ้านในเข็มขัดรุ่นพิกัดน้ำหนัก50กิโลกรัมครับนักชกมุมน้ำเงินก็คือซอแวร์ครับนักชกชาวพม่าปีนี้อายุ17ปีครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนุปราณบุรีที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีคุณนุปราณบุรีครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายส่วนทางด้านนักชกมุมแดงครับคู่ต่อสู้วันนี้ก็คือเพชรมณีเพชรจินดาวัย17ปีเท่ากันครับจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพชรมณีมีชื่อจริงว่านายนวมินศรีนครินทร์ครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรจินดาโดยมีพันเอกพิเศษศักดาเพชรจินดาครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายแล้วก็ได้รับการฝึกซ้อมโดยคุณสมดันหุ่นยนต์ครับหรือว่าสถานเล็กลูกมิ่งขวัญวันนี้ก็ได้คุณสุนทรหุ่นยนต์ครับหรือว่าสถานเล็กลูกมิ่งขวัญครับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนของค่ายมวยเพชรจินดามาถอดมงคลให้กับเจ้าเพชรมณีส่วนซอแวร์ได้คุณนุปราณบุรีครับหัวหน้าค่ายครับที่ไปถอดมงคลด้วยตัวเองครับทางด้านเพชรมณีล่าสุดนั้นฝากผลงานที่สวยงามด้วยการเสมอเจ้าเพชรโทสอชัยรังสีเอาไว้ครับต้องบอกว่าเป็นฟอร์มการชกที่เข้าตาเลยครับวันนี้จึงได้รับโอกาสครับชิงแชมป์ว่างครับพิกัด50กิโลกรัมกับซอแวร์เอาละครับยกที่1ครับไทยกับพม่าครับนี่นะครับรูปร่างเท่ากันครับอายุใกล้เคียง17ปีเท่ากันครับแหมประสบการณ์บนเวทีไม่ต้องพูดถึงครับเรียกว่าคู่ชิงแชมป์ว่างนี่เหมาะสมกันด้วยประการทั้งปวงทางด้านเพชรมณีนั้นมีหมัดนี่แหละครับอันตรายครับและที่สำคัญครับค่ายมวยเพชรจินดาจากศูนย์สงครามพิเศษลพบุรีของพันเอกศักดา
เพชรจินดานั้นแข็งแรงไว้ก่อนครับครับขวายาวยัดเข้ามาซอแวร์พยายามจะเดินหน้าเบียดแล้วครับเล่นงานไปที่ฐานล่างครับซอแวร์นี่ประเภทเข้าแรกเข้าบวกครับแพ้ชนะแต่ไม่เป็นไรครับทุกฝ่ายนี่ประทับใจตลอดเวลาครับเล่นงานฐานล่างครับซอแวร์แพ้เข้ามาเพียงไปเพียงจะบวกเลยครับจะมีหมัดชุดที่อันตรายนะครับชนะเพชรมณีวงในพยายามจะขึ้นบนครับกรรมการทิรันเคลือวันครับแยกออกมาก่อนครับเพชรมณีขยับโยกเข้าซ้ายเปิดทางเข้าไปนี่นะครับมีแข้งซ้ายหน้าคอยเล่นงานก็ไว้ได้หาจังหวะบวกยังบวกไม่นะครับหมัดยังไม่ทำงานนี่ครับกำปั้นขวาของเพชรมณีครับแล้วเสียบในพยายามจะขวางหน้าครับซอแวร์ถึงแม้ว่าจะเป็นนักชกจากประเทศพม่าครับแต่ว่าความรู้ทางด้านมวยไทยหรือกระดูกประสบการณ์นี่ก็ไม่ธรรมดาครับเป็นดาวรุ่งครับเล่นงานไปที่เหนือหัวเข่าซ้ายครับทางด้านซอแวร์วงในครั้งเสียบเข้ามาตัวเนียกันอยู่ครับคู่ขี้สูสีครับยังดูไม่ออกครับพี่น้อยครับซอแวร์นี่ประเภทชอบล่าครับประเภทคอซาดินผู้พิชิตความเจ็บปวดของแท้ครับซอแวร์ครับแข้งซ้ายเจอเข้าไปด้วยครับมีศอกเข้ามางัดจับนายมาพลิกเข่าเชือกแล้วได้ตีเข่าซ้ายครับแหมมาเป็นชื่อของซอแวร์ขยับเดินหน้าทันทีครับซอแวร์เพชรมณีเล่นงานไปที่ช่วงล่างแล้วตบด้วยซ้ายครับเพชรมณีวางในแข้งขวาอีกครั้งครับนี่ครับเตะดักเลยครับโอ้วันนี้ออกซ้ายหน้าครับมีแข้งซ้ายหน้ามาเล่นงานคู่ต่อสู้จากพม่าครับซ้ายยาวนะครับซอแวร์เดินหน้าพยายามจะปักศอกครับก็โดนซ้ายอีกแล้วครับวันนี้ออกอาวุธหน้าได้สวยงามวัฒนาเพชรมณียัดเข้าไปอีกทีครับนี่นะครับเสริมด้วยแข้งซ้ายมาตลอดครับวัฒนาเพชรมณีจับนายมาหอนบนแล้วก็ขี้ตีครับเพชรมณีเอาละครับออกได้ในดีครับยังว่ายังเรียกว่าใกล้เคียงคู่ขี้ตลอดยังคงกำกึ่งครับไม่มีใครดีกว่ากันครับหุบซ้ายของเพชรมณีดาบสูงทัดไว้ซ้ายหน้าอีกครั้งครับแม่พอเตะได้แกเตะใหญ่เลยครับแล้วเติมด้วยแข้งขวาบ้างครับสลับไปครับวงนายซอแวร์พยายามจะลูดกระชากมาเด้งด้วยขวาครับท่านซอแวร์แต่เพชรมณีก็เอาคืนในจังหวะสุดท้ายครับนี่ครับซอแวร์ตัดสินใจเดินในครับอยู่นอกรับแข้งซ้ายครับเข้าวงในดีกว่าของซอแวร์เดินไปที่เตียบตัวมีเตียบซ้ายเข้าไปแล้วครับรับแข้งซ้ายขึ้นเหมือนกันเอากับแข้งครับจังหวะสุดท้ายซอแวร์เข็นล้มลงไปหมดยกที่1ครับแฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champions Challenge มวยไทย3ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์พร้อมศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกและคู่เดือดประจำรายการยอดมวยเอก10บอลสกลเปิดศึกประทะซูเปอร์แบล็กสิทธิ์กำนันสวัสดิ์และศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมเพชรธันวาสิทธิ์กำนันสวัสดิ์จากสปป.ลาวเปิดศึกประทะเนมา STP Recycle ถ่ายทอดสดวันพฤหัสบดีที่13มิถุนายนนี้เวลา18นาฬิกา25นาทีทางช่อง Spring 26ครับการชิงแชมป์ว่างในรุ่นพิกัด50กิโลกรัมครับถูกคู่ถูกเวลาที่สุดครับซอแวร์จากพม่าครับเมื่อสักครู่นี้ครับในการค่ายมวยกำนันลีลูกปราณบุรีกับทางด้านเพชรมณีเพชรจินดานักชกจากนครราชสีมาในมุมแดงครับนี่ครับซอแวร์ทักทายด้วยศอกซ้ายก่อนครับแล้วพยายามจะเติมทัดเข้ามาอีกครั้งทางด้านเพชรมณีครับมีจังหวะจิ้มลำตัวครับเป็นมวยที่ต่อยหมัดได้ดีครับในช่วงท้ายเกมนั้นยกแรกมีซ้ายหน้านี่ครับคอยดีดสกัดเจ้าซอแวร์ได้เยอะครับเอาละครับซ้ายมาอีกแล้วครับตอนนี้ทางด้านเพชรมณีมาแจกแล้วครับเอาละครับกับมันขวาโอ้โดนกับมันขวาเข้าไปมีอาการซึมเลยครับทางด้านซอแวร์นี่ครับต้นยกซอแวร์พยายามมีหมัดเข้ามาเสริมครับแต่โดนหมัดเด็ดหมัดดักจากทางด้านเพชรมณีเข้าไปครับแม่หัวซุกหัวซุกก็โดนเข้าไปลูกนี้ไม่หันระวังตัวครับเอาละครับแต่ว่าความดื้อครับของซอแวร์เมื่อเก็บแกไม่ได้แกดื้อแน่ๆครับเสียงหัวชนฝาครับซอแวร์ซ้ายแม่เป็นขวาก่อนครับของทางด้านเพชรมณีที่ถึงก่อนซอแวร์เดินหน้าเข้ามาโดนบวกอีกแล้วครับหมัด1 2จับนายครับซอแวร์ตีด้วยเข่าซ้าย
เพชรมณีพยายามจะเด้งคืนด้วยซ้ายและขวาครับนี่ครับต่อแวร์เริ่มเข้าวงในได้ครับแหมเกมแบบนี้สนุกแน่นอนขยับเดินถึงตัวได้โอ้ลูกนี้แข้งซ้ายสูงจากเพชรมณีครับแหมเต็มปากเต็มคำเหมือนกันโดนเข้าไปทอแวร์ครับฝันเข้ามาอีกครั้งครับศอกขวาของธนาเพชรมณีตีด้วยเข่าขวาตามต่อแวร์เด้งซ้ายแหมกรรมการหิรันต้องรีบแยกเลยครับทำอะไรกันไม่ต่อเนื่องซ้ายหน้ามาอีกแล้วรอเกี่ยวเอาแล้วหลุดครับธนาศอกแวร์ขวายาวครับแล้วทิ้งด้วยกำปั้นครับธนาเพชรมณีจะไม่ถอยเลยครับดักรอจังหวะอยู่ครับหมัด1 2อีกครั้งขวาในขึ้นบนได้แต่ว่าจังหวะตียังไม่มีครับธนาเพชรมณีนี่ครับเรียกว่าวิธีนี้นี่ฟาวแวร์ยังคืนไม่ค่อยถนัดครับโดนอาวุธเด็ดอาวุธเป็นชุดจากธนาเพชรมณีเล่นกันเข้าไปบวกหมัดอีกครั้งครับเพชรมณีบวกหมัดแล้วก็จับในครับจับในได้ก็เด้งไปเรื่อยขยันยกขยันเสียบครับเอาฟาวแวร์ก็ยังมีโต้ครับนะครับมณีปักหลักซ้ายนะโอ้ยพอออกซ้ายแล้วหลักไม่ดีโดนตัดอีกแล้วครับเอาละครับถีบซ้ายดักไว้ครับมณีจิ้มด้วยหมัด1 2ต่อแวร์ขึ้นบนมาเด้งด้วยเข่าซ้ายเอาละครับเพชรมณีไม่หยับแผ่วครับสองแวร์แกรอขย่มอยู่ครับนี่แหละครับแม่ประเภทเรื่องดีเสียก็ฟาวแวร์ควบในได้เมื่อไหร่เป็นเรื่องทันทีครับเพชรมณีจะใจเย็นจะเรียกว่าชะล่าใจไม่ได้เด็ดขาดนะครับบิดกระชากมาแม่สองแวร์ไม่ตามผลงานครับเจอแข้งเลยครับนะครับสองแวร์ทิ้งด้วยหมัดขวาโดนคืนจับในมาอีกครั้งเด้งมาแล้วครับเข่าในของธนาสองแวร์ครับนี่นะครับวงในพี่ขึ้นชื่อโดยยาสองแวร์ครับเริ่มสำแดงเด่นครับพอจับให้ได้ในเพชรมณีดูว่าเชื่องช้าลงไปพอสมควรโอ้ยนี่ครับพุ่งเข้ามาเสียบเลยครับนะครับเทลงไปอีกครั้งกับธนาสองแวร์โอ้โหยิ่งเดินยิ่งแรงครับกำปั้นขวาเข้ามากำปั้นขวาเอาเลยครับได้หมัดชุดมาบ้างครับธนาเพชรมณีแก้ตัวด้วยกำปั้นนี่แหละครับครับตีด้วยซ้ายครับธนาสอแวร์อีกครั้งครับพอโดนหมัดแล้วสอแวร์ต้องแก้เกมด้วยลูกวงในครับเข้าสู่เกมที่ตัวเองทันนะครับซ้ายจากเพชรมณีสอแวร์เดินต่อนะครับทิ้งด้วยหมัดขวาหูสอแวร์เสียบซ้ายยาวๆครับย้ำเข้ามาเด้งด้วยซ้ายสอแวร์พยายามจะใช้วงในเติมด้วยขวาครับหมดยกที่2ครับThe Global Fight แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาดศึกกระชากแชมป์ The Global Fight Champions Challenge มวยไทย3ยกสุดมันแบบเต็มแม็กซ์รับศึกกระชากแชมป์จากผู้ท้าชิงทั่วโลกและคู่เดือดประจำรายการยอดมวยเอก10บอลสกลเปิดศึกประทะซูเปอร์แบล็กสิทธิ์กำนันสวัสดิ์และศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมเพชรธันวาสิทธิ์กำนันสวัสดิ์จากสปป.ลาวเปิดศึกประทะเนมา STP Recycle ถ่ายทอดสดวันพฤหัสบดีที่13มิถุนายนนี้เวลา 18:25 นทางช่อง Spring 26The Global Fight โอ้โหท่านผู้ชมครับเป็นเกมที่ค่อนข้างตรึงเครียดครับไม่ว่าจะเป็นหมัดของธนาเพชรมณีคนนี้หรือเข่าครับของธนาซอแวร์ชกจากพม่าเนี่ยยิ่งชกมากยกครับเวลายิ่งมากขึ้นก็ยิ่งแรงครับโดนก่อนนะครับในช่วงต้นเกมครับหมัดของธนาเพชรมณีเล่นงานเข้าไปแล้วเตะซ้ายเข้าปลายคางครับแต่นี่ครับพอมีจังหวะหลุดครับซ้ายหน้ามาเกี่ยวแล้วตัดเลยครับโอ้แล้วสำคัญวงในเนี่ยครับซอแวร์แกแทงไม่ยั้งครับเอาครับท่านผู้ชมครับ3นาทีครับหากเสมอกันใน3ยกต้องต่อเวลาแต่ตอนนี้เปิดตัวมาธนาซอแวร์ตัดทิ้งลงไปอีกครั้งครับนั่นแหละครับเดินเกมเดินทันทีครับซอแวร์ปลายยกที่2เริ่มทำเกมได้ครับไม่ปล่อยโอกาสให้เพชรมณีหายใจหายคอได้สะดวกจับในมาเพชรมณีก็พยายามสวนด้วยหมัดครับไม่ให้ซอแวร์เข้าใกล้ครับเน้นหมัดเน้นศอกเลยครับแม่รู้ว่าเขานั้นเป็นรองเจ้าซอแวร์ครับซ้ายหน้ามาเอาละครับซอแวร์ตัดไม่ลงครับกับปั้นขวาของธนาเพชรมณีไม่ยอมเล่นด้วยครับแล้วมีศอกซ้ายครับแม่ตอนนี้เพชรมณีนี่ใช้วิธีฉากไปครับหมุนไปหมุนมาหาจังหวะดักเตะดักต่อยไม่ประทัดตรงๆครับแต่เป็นทางด้านซอแวร์พอถึงตัวได้ก็หาจังหวะเด้งได้1ครั้งนะครับแยกมากลางเวทีซอแวร์จี้ต่อครับอุ้ยทัดด้วยศอกซ้ายแล้วพอเข้าในครับเอาเลยครับไปเล่นวงในกับธนาซอแวร์แบบนี้คิดถูกหรือผิดครับแม่ซอแวร์พอเข้าในได้เริ่มมั่นใจครับเดินติดตัวตลอดหายใจลดต้นคอครับซอแวร์ประเภทหัวใจไม่ยอมแพ้ครับกระโดดไม่พ้นครับโดนตัดทิ้งลงมาอีกแล้วครับเอาเลยครับธนาเพชรมณีเน้นที่หมัดขวาเติมด้วยศอกซ้ายศอกขวาบ้างครับแม่ปักหลักแรกเลยครับตอนนี้ต้องเดินหน้าครับเอาเลยครับเสียบด้วยเข่าครับธนาซอแวร์โอ้เอาเลยครับ
แยกออกมาครับแยกออกมาโอ้จังหวะเป็นก้าวเข้าไปต่อยพลาดครับเพชรมณีโดนทอแวร์เสียบอ้าวแล้วทอแวร์ตอนนี้โดนมันตัวต่อเข้าไปแตกนะครับทอแวร์เป็นเรื่องนะครับเอาละครับโอ้ต้องรีบขวาก่อนครับทางด้านทอแวร์เจอพิษศอกเข้าไปกลางหน้าผากแตกเลยครับเอาละครับโอ้ยเลือดอาบเลยครับชนะทอแวร์นะครับเพชรมณีเติมด้วยกับมันขวาทิ้งเข้ามาเอาละครับได้เลือดแบบนี้สถานการณ์จะพลิกผันหรือไม่เอาละครับแม่ทอแวร์นี่ตึงเครียดทันทีครับทีมงานแหมหน้าเครียดครับคุณมุกปาโมลีว่ายังไงครับเพชรมณีแม่เสียดายครับไม่เดินตามเกมนี่แหละแกไม่ถอยนะครับปักหลักรอครับทอแวร์เดินแทงเข้ามาอีกครั้งครับเอาละครับแยกออกมาครับแยกออกมาโอ้ยเลือดอาบหน้าครับเวลาไม่ถึง1นาทีครับขวาของธนาเพชรมณีเอาละครับทอแวร์โผล่เข้ามาแทงเลยครับโอ้ยใจคอแกพุ่งต้องเสียบเลยครับชูดครับนี่แหละครับแม่สวมวิญญาณบ้าเลือดครับทางด้านทอแวร์ขอได้เลือดนิ่มยิ่งบ้าเลือดยิ่งหอมเดินเข้ามาหาครับจับในเด้งเข้าเชือกครับอีกครั้งครับทอแวร์เอาละครับโอ้ยังพอมีเวลาครับยังพอมีเวลาให้กับทั้งคู่ครับในวันนี้กำปั้นนี่ครับไพ่ตายของทางด้านเพชรมณีครับขวาเข้ามาทิ้งอัดเข้ามาอีกทีครับเอาละครับทอแวร์โดนแข้งเข้าไปครับโอ้พอช้าโดนเหมือนกันครับทางด้านทอแวร์แต่เกี่ยวมาคืนด้วยเข่าซ้ายเด้งเข้ามาอีกทีโอ้นี่แหละครับกว่าจะจับไหนได้ก็รับแข้งรับเข่าไปแล้วขนาดเมื่อครั้งทอแวร์เกมเรียกว่าดุเดือดแล้วก็บีบหัวใจตลอดเวลาเอาเลยครับทนจริงๆครับทอแวร์ซ้ายหน้ามาเกี่ยวได้ตีด้วยซ้ายเลยครับโอ้เลือดฉลมกายครับวันนี้และครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่5ของรายการครับสังเวยเลือดเลยครับธนาทอแวร์ในวันนี้โอ้โหการชิงแชมป์ว่างในรุ่นพิกัด50กิโลกรัมครับระหว่างธนาเพชรมณีเพชรจินดาครับจากนครราชสีมากับซอแวร์ครับนักชกจากประเทศพม่าครับโอ้ศอกของทางด้านเจ้าเพชรมณีครับเป็นศอกซ้ายที่เล่นงานเข้าไปครับพยายามจะฟันอยู่แล้วนะครับต่อยขวาแต่ฟันซ้ายครับนี่ครับพยายามจะค้ำเอาไว้ครับกระแทกซ้ายเข้ามาครับซอแวร์แล้วแทงเลยครับโอ้โหดูแกพุ่งเข้ามาแต่ละครั้งครับก็พยายามแล้วนะครับที่จะเน้นด้วยกำปั้นครับโอ้และที่สำคัญครับวันนี้ได้เลือดครับซอแวร์เอาละครับท่านผู้ชมครับแชมป์ในรุ่นพิกัด50กิโลกรัมจะตกอยู่ที่ไทยหรือไปที่พม่าไปลุ้นกันบนเวทีครับหลังจากผ่านไป3ยกครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges decision let's check out the bonus roundไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai Official ได้แล้ววันนี้ Bonus for Blue and Red Corner Max Muay Thai Facebook Page มุมแดงและมุมน้ำเงินครับรับรางวัล Bonus by Alright Ladies and GentlemenAfter three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, Blue Corner, Sawel from Myanmar. And Sawel from Myanmar has become the new 50 kilogram global fight champion. ลำดับนี้ครับขอเรียนเชิญคุณสุภชินเงินบำรุงหนึ่งในโปรโมเตอร์ของสนาม Max Muay Thai ขึ้นมามอบเข็มขัดแชมป์บนเวทีครับLadies and gentlemen, please welcome Mr. Super Shin Yermanbrung, one of our promoters. He represents the 50 kilogram club fight champion belt to Sawel from Myanmar. All right, for the overseas audience, don't go anywhere. We got two more fights to go. ช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของ The Global Fight Champion Challenge ครับ